ริสเตียโนโรนัลโดชวนเองเอาลันเซอร์ทาบเอริกไบยี่ร่วมทัพเอริกไบยี่กองหลังแมนยูไนเต็ดมีโอกาสย้ายไปขุดทองในตะวันออกกลางอีกรายหลังได้รับการทับทามจากเอาลันเซอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าคนดังของสโมสรติดต่อชักชวนสตาร์ทีมชาติไอวอรี่โคด้วยตัวเองเลยสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษรายงานเมื่อ23กรกฎาคมว่าได้รับรู้ข้อมูลว่าไบยี่เป็นนักเตะชื่อดังรายล่าสุดที่ตกเป็นเป้าหมายของทีมในซาอุดิอาระเบียโดยเขาได้รับข้อเสนอจากอัลนัสเซอร์ด้วยสัญญา3ปีภายใต้ค่าแรงทั้งหมด20ล้านปอนด์ราว891ล้านบาทซึ่งตกเป็นค่าแรงสัปดาห์ละ 130,000 ปอนด์ราว 5.7 ล้านบาทยิ่งไปกว่านั้นโรนัลโดอดีตหัวหอกแมนยูไนเต็ดตกเป็นข่าวติดต่อไปหาเพื่อนเก่าในทีมผีแดงโดยตรงเพื่อชักชวนให้ย้ายมาค้าแข้งสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสแนะนำกองหลังวัย29ปีถึงรายละเอียดของโปรลีกและวิถีชีวิตในซาอุดิอาระเบียซึ่งขณะนี้ไบยี่ซึ่งซีซั่นก่อนถูกส่งให้มาเซยืมตัวยังเหลือสัญญากับเทนโอทัฟฟอร์ดอีก1ปีบวกกับออปชั่นต่อสัญญาได้อีกปีแต่เขาไม่อยู่ในแผนของเอริคเทนฮากกุนซือดัตซึ่งไม่ใส่ชื่อเขาบินไปทัวร์อเมริกากับสโมสรด้วยเหตุนี้จึงชัดเจนว่าผีแดงพร้อมขาดไบยี่ออกจากทีมอีกรายในซัมเมอร์นี้กระทั่งตัวนักเตะตกเป็นข่าวกับเอาลาเซอร์ขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ